คือบางคนดันไปว่าเขาเรื่องใช้ของแบรนด์งงนะเส่รนัข่าวมือถือก็คนมันมีอ่ะจากรูปสตอรี่นางก็ไม่ได้แต่งตัวอะไรประโคมเยอะแยะคนไปเที่ยวมันก็อยากจะใส่ของแบรนด์เนมที่ตัวเองซื้อมาเพื่อถ่ายรูปสวยๆไหมอ่ะแล้วไอ้กระเป๋ารีโมวาเนี่ยคนก็ใช้กันทั่วโลกไหมแต่นางแค่โชคไม่ดีเห็นหลายคนบอกว่าต้องทำทุวให้จนให้ดูธรรมดาที่สุดพวกของแบรนด์เนมเหรอเก็บไปเลย อยากบอกว่าไอ้ธรรมดาที่สุดของบางคนน่ะมันยังดูหรูกับลุกที่แพงสุดของคนบางคนได้ซ้ําแล้วถ้าทั้งบ้านมีแต่รีโมว่าจะให้ทาไงต้องซื้อใบใหม่ว่างั้นแล้วเท่าที่ดูลูกของคุณพิมพเนี่ยเขาก็ดูปกติดีที่มากกว่าปกติก็คือความสวยของนางคุณพิมพอ่ะเขาพลาดตรงที่ของมีค่าไม่ควรโหลดใต้เครื่องเพราะเวลาเข้าเครื่องสแกนแล้วมันเห็นทุกอย่างหมดโดยในส่วนนั้นถ้าคนจิตใจไม่ดีรวมหัวกันก็โดนขโมยจบดิปัญหาขโมยของในสนามบินมันมีทั่วโลกไม่ว่าจะที่ไหนใจยี่ห้อไหนก็เถอะ จะพูดถึงอะรีโมว่าคุ้มทนถึกมากนะเทียบกับกระเป๋า3-4พันใช้4-5หครั้งก็พังละแล้วถ้าอยู่ในประกันซ่อมฟรีอีกแต่ถามว่าจะให้ซื้อใช้อีกไหมก็คงไม่ดส่วนหน้าข่าวมือถือ